วันนี้เมนูของเราคือกระเจี๊ยบผัดกะปิกุ้งสดนะครับมาดูวิธีการผัดกันเลยใส่น้ำมันคุณผู้ชมลงไปกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูแซ่บหน่อยนะจัดการผัดซะก่อนให้ทั้งหมดได้ดูหอมๆเอาล่ะพอกระเทียมกับพริกขี้หนูเริ่มหอมเราก็ใส่กุ้งสดลงไปผัดกุ้งให้สุกนะคุณผู้ชมพอใส่กุ้งลงไปเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนิดนึงนะคุณผู้ชมนะพอใส่น้ำเสร็จเราก็มากะแล้วล่ะต่อไปนี้กะปิละลายน้ำเค็มมากไหมลองดูอันนี้สัก4ช้อนพอแล้วอันนี้เดี๋ยวเค็มเกินนะคุณผู้ชมนะแครอทใส่ลงไปก่อนเลยตามด้วยกระเทียมฝักๆนี่ผัดให้เข้ากันมีน้ำคลุกคลิกเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นละสีสันเริ่มสวยถ้าคุณผู้ชมเห็นว่ามันแห้งเติมน้ำอีกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะกระทะกว้างไหมล่ะไฟแรงไหมล่ะอุ้ยหอมมากเห็นไหมกลิ่นมาละกะปิน้ำตาลปี๊บเนี่ยใส่นิดเดียวพอคุณผู้ชมเดี๋ยวมันหวานเกินไม่ได้น้ำปลาต้องยับยั้งชั่งใจขอไม่ใส่แต่ขอเปลี่ยนจากน้ำปลาเป็นซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมใบมะกรูดพอมีกะปิมันก็ต้องแบบดับข้าวนิดนึงใบมะกรูดฉีกๆพอหอมๆนะคุณผู้ชมโปรยปลายโอ้ยน่ากินนะดูสิดูสีสันดีเชียวคุณผู้ชมเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปมากไม่เป็นไรปลูกเองพริกชี้ฟ้าหอมเลยนะคุณผู้ชมแห้งขลุกขลิกกินกับข้าวสวยร้อนๆโอชะเอาล่ะคุณผู้ชมกระเจี๊ยบผัดโอ้น่ากินนะไม่เผ็ดมากเวลากัดเข้าไปจะรู้แล้วมันจะมีลักษณะที่เป็นเมือกๆอยู่ข้างในไอ้เจ้าเมือกๆเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยสรรพคุณของเขาดีเหลือเกินนี่ข้าวสวย1จานผัดกระเจี๊ยบกุ้งสดวางข้างจานเยี่ยม